ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JK FK UK JGGครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมมาทำคลิปอะไรผมวันนี้จะคลิปของผมนะฮะเป็นคลิปโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับที่ชื่อว่า TC Network ครับผมนะฮะโดยอันนี้ก็คือเขาติดต่อมาทางเพจผมโอสุภูมิเขามาทำการลองโปรโมทเซิร์ฟดูผู้ชมครับโอเคครับผมก็ลองเขาแวะมาเล่นแล้วรอบหนึ่งครับผมนะครับรอบแรกจริงก็คือดูระบบและระบบค่อนข้างจะเจ๋งพอสมควรครับผมนะฮะโอเคครับผมทีนี้ผมจะบอกขั้นตอนก่อนเราเข้าเซิร์ฟเข้ามาแล้วกันนะฮะก็คือใส่ IP ครับผมนะ IP กระเป๋าถ่ายไว้ใต้คลิปครับผมนะฮะก็จะโผล่มาที่นี่ครับผมนะฮะเซิร์ฟเนี่ยสำหรับจะเล่นได้ทั้งส่วนตัวจาวาและก็เบนล็อกครับผมเบนล็อกคือ PE นะฮะแล้วก็จาวาคือ PC ครับผมเล่นด้วยกันได้ครับผมเพื่อนที่เพื่อนแพลตฟอร์มไหนคือเล่นด้วยกันได้โอเคทีนี้ถ้าเกิดเราเข้ามาเกมมาครั้งแรกเนี่ยครับผมนะฮะเราจะไม่สามารถที่จะเดินได้เราติดอยู่ตรงนี้ครับผมนะครับซึ่งเราจะไปจะต้องทำการรีจิสเตอร์ก่อนครับผมก็คือพิมพ์ทับแนวผมตามที่ขึ้นในสกอร์บอร์ดครับผมก็คือทับREG ครับผมนะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสครับผม2ครั้งครับผมอย่างเช่นอัน1 2 3 4ครับผมนี่นะฮะแล้วก็1 2 3 4อย่างนี้แล้วกด Enter ไปก็จะเป็นการสร้าง ID ครับผมนะครับอ่ะโอเคครับผมจากนั้นนะครับถ้าเกิดเรา Enter เสร็จแล้วผมทีนี้ถ้าเกิดเราจะเข้าเซิร์ฟใหม่อีกรอบนึงคือทำการเข้าล็อกอินก็คือกด L ผมแล้วก็ตามด้วยรหัส1 2 3 4ครับผมก็จะเป็นการล็อกอินครับผมนะฮะถึงจะเดินได้ครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคครับผมทีนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าเหมือนห้องรับรองกับห้องรับรองย่อยก่อนเพื่อไม่ให้คนแหลกเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เดินเป็นห้องสลับคัดกรองเข้าไปห้องอีกห้องนึงอีกทีนึงผู้ชมฮะอ่ะโอเคครับผมโดยถ้าเราคลิกขวาตรงนี้ก็จะมีฮอตบาร์ต่างๆทุกท่านที่อ่านละเอียดต่างๆได้ผมอย่างอันเนี้ยเรื่องของเซิร์ฟเวอร์คลิกขวาไปเนี่ยก็จะมีบอกว่าอยากจะมีช่องทางติดต่อของเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีส่งตัว Lastong เขาครับผมนะครับแล้วก็มี Discord แล้วก็มี Facebook Group ด้วยครับผมนะฮะซึ่ง Discord ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะผมในการซื้อขายพวกซื้อของต่างๆครับผมนะฮะก็แนะนำว่าเข้า Discord เดี๋ยวผมจะสอนด้วยว่า Discord เนี่ย Discord เนี่ยมันเข้ายังไงต้องทำอะไรบ้างครับผมนะฮะทำอะไรได้บ้างโอเคเนาะนี่ต่อมาเข็มทิศครับผมเข็มทิศจะเป็นการเลือกเซิร์ฟเวอร์ครับผมก็จะมีเซิร์ฟไหนบ้างตอนนี้มีแค่เซิร์ฟ Survival 1ครับผมที่เขาเปิดให้ดูครับผมนะตอนนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาอันนี้ผมพาครัวครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปกิจกรรมพาครัวซึ่งถ้าเราเกิดเรากระโดดพาครัวได้เนี่ยเราก็จะได้ทำการได้อะไรนะได้ของได้มาด้วยครับผมที่ผมได้ของนี้มาอยู่ผู้ชมฮะแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นปิดการมองเห็นสัมภาระล่องหนได้ครับผมเนี่ยที่ขวาจะเป็นการล่องหนครับผมปุ๊บแล้วก็รออีกรอบนึงที่เราจะเป็นการให้คุณได้ถอนเห็นเราอีกครั้งนึงครับผมแล้วก็อันนึงจะเป็นส่งตัวกลับไป PVP คือกดคลิกขวาข้างครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้คือเอ้ยผมปิดก่อนเครรอก่อนเดี๋ยวมันจะสวยเดี๋ยวผมจะเลือดแตกครับผมพี่แม่โอเคทีนี้ผมจะไปยังเซอร์ไวเวลก่อนแล้วกันก็คือเซอร์ไวเวลหนึ่งนั่นแหละผู้ชมครับปึ๊บดีครับผมโอเคผมมีเข้ามาเซอร์ไวเวลหนึ่งครับผมนะครับทีนี้นะฮะถ้าเกิดเราเข้ามาตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีพวกของหินมาให้ครับผมนะฮะก็จะมีดาบหินพิกหินโคหินจริงมีโชเวลแล้วก็มีขวานหินก็ผมได้ให้มาครับผมนะแต่ว่าตอนนี้คือผมได้เล่นไปสักพักนึงแล้วครับผมก็จะมีของพอสมควรนะฮะสำหรับคนเพิ่งเริ่มเกมของผมนะฮะโอเคอันนี้เป็นที่สุดพาครัวเป็นกิจกรรมเนาะโอเคทีนี้ครับผมอยากให้คุณมาดูไอเทมอีกชิ้นนึงที่สำคัญที่จะได้มาต้นเกมที่เข้ามาเกมเหมือนกันคือส่วนตัวเมนูครับผมซึ่งเจ้าเมนูเนี่ยถ้าเกิดเราคลิกขวาเนี่ยก็จะเป็นการหน้าเมนูของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆครับผมนะครับโดยถ้าเกิดตัวไอตรงหัวมุมเนี่ยที่เป็นบีคอนก็จะเป็นการกลับมาที่ห้องนี้ครับผมนะครับกลับมาที่จุดนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาอันนี้ครับผมตรงหัวสติ๊กก็จะเป็นการบอกโปรไฟล์ของเราซึ่งตอนนี้ก็คือเรามีเลือดเท่าไหร่ครับผมนะฮะ
มี defense เท่ากับโซนมี intelligence เท่ากับ220คือมานาครับผมนะฮะอ่ะแต่ก็ต่อมาอันนี้สกิลของเราผมคือจะบอกว่าตอนนี้เรามีสกิลเท่าไหร่โดยสกิลเนี่ยได้มาจากการที่เราทำสิ่งนั้นบ่อยๆครับผมอย่างเช่นมันจะได้แล้วเปลี่ยนมาเป็นของสิ่งนั้นบ่อยอย่างเช่นถ้าเกิดผมทำการสู้กับมอนสเตอร์บ่อยๆเนี่ยผมก็จะได้เป็นเพิ่มไอ้ตาของขึ้นผมขึ้นมาครับผมเห็นไหมฮะอันนี้คือรีวะเลเวล2เนาะตอนนี้ผมมีmining level 1แล้วก็อันนี้ level 1ครับผมถ้าเกิดผมไป level 2เนี่ยผมก็จะได้เป็นค่าดิฟค่า HP 3 Defense 3มานา10แล้วก็เหลืออีก100คอยครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว mining skill เนาะอันนี้เป็นเหมือนของรางวัลครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมรับไปแล้วผมนะฮะนี่ก็มีคีย์เทียบางอันก็จะมีรางวัลบางก็ไม่ได้มีครับผมนะครับแค่บอกไอ้นี่เฉยๆครับผมนะฮะมีถึง25 level XXV ครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคขั้นที่25 level ครับผมทีนี้นะฮะเมนูอื่นแล้วผมนะฮะมันก็จะมีเมนูส่วนของตัวปั๊บผู้เล่นของผมก็ไปดูจุดปั๊บต่างๆครับผมนะฮะอันนี้มีคำสั่งในการใช้ครับผมนะครับก็สามารถที่จะมาอ่านได้ครับผมนะครับอย่างครับพีวัฟต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการใช้คำสั่งครับผมนะฮะลองอ่านดูได้ครับผมโอเคคงไม่พูดละเอียดมากนะฮะอ่ะแล้วก็ต่อมาอีกอันนึงก็จะไปสู่ตัวกับไปวับผู้เล่นซึ่งมันก็มีในเซิร์ฟห้องนี้เหมือนกันครับผมนะฮะอ่ะโอเคต่อมานี้แพทเทิร์นพาร์ทของผมสุดนี้แพทเทิร์นพาร์ทด้วยครับผมนะครับมีของรีวาร์ดมีดูรีวาร์ดมีอะไรบ้างครับผมนะซึ่งตอนนี้เป็นรีพาร์ทไม่ได้เป็นการทำเควสนั่นแหละครับผมนะฮะอ่ะโอเคแต่ระบบค่าซับซ้อนอยู่พอสมควรครับผมนะแต่ยังไม่ได้พูดตอนนี้ละกันนะผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปยังดูตรงนี้ครับผมนี่คือว่าผู้เล่นที่ผมพามาดูเมื่อกี้ครับผมเมื่อกี้เรามาดูตรงนี้เนาะงั้นดูอันนี้กันบ้างอันนี้จะเป็นเมนูการวาร์ปซึ่งมันจะวาร์ปไปที่ที่เขาตั้งวาร์ปไว้อย่างเช่นจุดเฮาส์อันนี้ก็จะเป็นที่ที่เขามีแอดมินตั้งเอาไว้คนตั้งเอาไว้ครับผมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเฮาส์นะฮะนี่อันนี้เบคอนที่ทับเอฟเฟกต์เฮดด้วยครับผมนะฮะอันนี้แค่นี้มีโปรเทคครับผมนะครับนี่โอเคนะฮะถ้าเกิดเราต้องการกลับก็คือเนี่ยคลิกขวาที่อันนี้แล้วก็เลือกที่ไอ้ตรงกับจุดเกิดก็จะเป็นการวนกลับมาที่ห้องนี้ได้นั่นเองคุณผู้ชมครับนี่สะดวกดีเนาะโอเคแบตเทิลพาร์ทแล้วต่อมาเทรดครับผมอันนี้สามารถจะเทรดกับผู้เล่นคนอื่นได้ครับผมนะครับแบบเทรดคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยผมจะเทรดอะอย่างเงี้ยเทรดทับเทรดตามชื่อเพื่อนอะไรเงี้ยผมเป็นกับพี่กันเทรดเนาะก็เจ๋งอยู่ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นส่วนตัวการวาร์ปของผมนะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่อยากไปไหนเนี่ยคือเรากดวาร์ปไปเลยครับผมนะครับก็จะมาห้องวาร์ปเลยครับผมซึ่งห้องวาร์ปมันก็อยู่แถวนี้แหละครับผมนะครับคือเดินมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใช้เกตเดินคือกดนี้มาณห้องนี้ได้เลยครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาคำสั่งพื้นฐานจะเป็นการสอนว่าเซิร์ฟนี้มีคำสั่งอะไรบ้างครับผมนี่ครับผมถ้าเกิดเอามาชี้เนี่ยก็จะดูคำสั่งได้ครับผมคำสั่งทิวทอรี่ลนะฮะนี่โปรเทคคอมมานด์ครับผมนะใช่โปรเทคอันนี้ยังไม่มีคำมันยังไม่มีคำสั่งมี2หน้าครับผมนะฮะก็มาอ่านได้ครับผมก็สะดวกดีนะจริงผมมั่นใจผู้เล่นเป็นเราสะดวกขนาดไหนไงนะเล่นมือถือครับผมโอเค market player อันนี้จะเป็นห้องที่ไปละอันค้างผู้เล่นทั้งสมัยวับไปได้เหมือนกันครับผมนี่นะฮะและมันก็อยู่แถวนี้เหมือนกันคือเดินมาได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตลาดซื้อขายผู้เล่นครับผมนะฮะไหนก็มาละเดี๋ยวบอกหน่อยละกันครับผมนะครับโดยถ้าเป็นตรงนี้ B ก็คือ buy ครับผมนะครับพี่กันตั้งร้านค้าผมนะครับก็คือพิมพ์บรรทัดนี้ผมชื่อเราตามด้วยจำนวนของที่ต้องการซื้อหรือขายผมและตามด้วย B หรือ S ครับผมถ้าเป็น B จะเป็นการ buy ถ้าเป็น S จะเป็นการ sell ครับผมนะครับ stone 25อะไรอย่างเงี้ยผมนะครับซึ่งอันนี้ก็ราคาของหมดครับผมนะฮะโอเคทีนี้เราขายได้ผม sell นะผม stone ซึ่งตอนเนี้ยของผมไม่พอครับผมนะครับ you can buy can sell โอเค you can buy ครับผมนะครับโอเคทีนี้ข้างในก็จะเป็นร้านที่ผู้เล่นตั้งเอาไว้ครับผมนะครับนี่นะฮะโดยจริงๆมันก็จะส่วนค่าเงินเนี่ยผมลืมบอกไปตรงสกอร์บอร์ดเข้ามาเนี่ยมันจะมีสกอร์บอร์ดใช่ไหมฮะก็จะมีบอกชื่อบอกเงินที่มีบอกเลือดของเราบอกออนไลน์ว่าผู้เล่นผู้เล่นกี่คนองค์ฐานะความของเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้คือลื่นมากครับผมนะครับเนี่ยคือโคตรลื่นเลยครับผมแล้วก็สามารถจะมีสกอร์บอร์ดได้ครับSB ครับผมซื้อไอ้เงินที่เป็นดอลลาร์นั่นแหละครับผมไอ้เงินที่เป็นสีเหลืองครับผมอันนี้คือเอาเงินที่เอาเนี้ยมาซื้อของนั่นเองครับผมนะฮะอันนี้คือเราไม่มีคือในผมซื้อได้นะแต่ว่าของผมเต็มครับผมนะฮะ B เป็นการซื้อเนาะนี่ของผมเต็มครับผมก็เลยซื้อไม่ได้แต่ผมมีตังค์อยู่ครับผมซึ่งนี่แอดมินเขาให้มาลองดูครับผมนั่นตอนนี้ผมต้องเต็มไงนะฮะนี่อันนี้บายปิดซื้อครับผมนะครับรับซื้อนะครับแต่ผู้เล่นก็คือผู้เล่นคนนั้นต้องมีเงินจำนวนนั้นด้วยครับผมหรือต้องมีของชิ้นนั้นด้วยไม่งั้นจะซื้อขายไม่ได้นะครับโอเคต้องมีของอยู่ข้างในกล่องด้วยเนาะใช่ไหมผมจะซื้อของได้ครับนะครับนี่คือต้องทำให้เปิดคือต้องมีของด้วยครับผมถึงจะซื้อได้นี่ก็เป็นซื้อขายเลขต่างๆครับผมนี่สำหรับใครสนใจที่จะมาซื้อครับผมนะครับโอ้ยผมดูตกคุณผู้ชมฮะนี่อันนี้เป็นร้านขายของเพิ่มเติมครับผมแล้วก็ตรงนี้เราสามารถที่จะซื้อหน้าร้านได้ด้วยครับผมนะครับราคา5ล้าน
ถ้าเป็นท็อป7ก็คือจะเป็นการซื้อครับผมนะฮะคือผมมีตังพอไหมก็จริงๆก็คือไม่พอแล้วครับจริงๆก็คือมีพอผมมีอยู่ในธนาคารครับผมนะเพื่อมีฝากเงินด้วยซึ่งเกิดผู้เล่นตายเนี่ยก็จะเสียไป 30% นะถ้าเราฝากเงินผู้เล่นจะไม่เสียเงินครับผมธนาคารอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นแบตเทิลพาสนั่นเองครับผมนะครับนี่นะฮะก็มาดูของได้มีรางวัลรีวาร์ดครับผมนะครับอันนี้ดูว่ามีอะไรบ้างที่ซื้อพรีเมียมเนาะอันนี้รางวัลของระบบมีระบบปกติกับฟรีเนาะคือปกติก็จะเป็นของรางวัลต่างๆเนี่ยผมเทียร์หนึ่งเทียร์ไปเรื่อยๆผมมันจะว่าเทียร์มันวิ่งอย่างนี้หรือวิ่งอย่างนี้หน้านะครับไม่มั่นใจเหมือนกันผู้ชมฮะโอเคแต่ว่าผมจะดูเควสซึ่งแบตเทิลพาสตั้งแต่การทำเควสครับผมนะฮะเนี่ยผมก็คือทำเควสพอสักสัปดาห์เนี่ยก็จะเหมือนพวกแบตเทิลพาสในพวกขับจีอะไรอย่างนี้เลยผู้ชมครับนี่นะฮะนี่ขุดไคลงออฟซิเดียนเนี่ยทำภารกิจพวกเนี้ยเราก็จะได้ทำตัวไหนก็พวกตัวเนี้ยมันจะบอกเลยว่าทำตรงไหนแล้วนี่ผมพูดผิดไป79บล็อกก็จะขึ้นเหมือนกันนะผมนะครับนี่นะฮะบอกเลยว่ายังเก่งก็ผมนะครับฟิชชิ่งแมนก็ผมตกปลาก็ทำแบตเทิลพาสขึ้นเหมือนกันแล้วผมจะไม่ได้เติมได้ด้วยนะฮะเติมนี่คือเอาครูเราได้เลยได้ของนี้มาแล้วอยากมาแลกกับเป็นเงินก็คือแลกได้เหมือนกันครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมพูดคำสั่งพื้นฐานที่เมื่อกี้เราเข้าไปดูไม่น่าเมื่อกี้ครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งอันนี้คืออะไรเอ่ยเมนูปาร์ตี้เข้าตีได้ผมอยากเข้าตีใครครับผมนะฮะก็คือเข้ามาเข้าตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็อันนี้คือช่องติดต่อแอดมินครับผมคลิกขวาตรงนี้ก็จะมีบอกช่องติดต่อครับผมนะฮะ GC Network Facebook Page มี TikTok ด้วยครับผมง้อ Discord นี่นะฮะเดี๋ยวก็มีช่อง YouTube ด้วยครับผมเพื่อการสนใจก็แวะไปดูได้ครับผมนะครับนี่โอเคทีนี้อันนี้จะเป็นโซนเควสอีกโซนหนึ่งครับผมซึ่งไอโซนเควสที่เราทำเนี่ยเราจะได้ไอเทมพิเศษด้วยผมอย่างเช่นดาวเนี้ยเป็นดาบเควสครับผมนะครับซึ่งอันนี้เป็นดาบเควสหนึ่งนะแต่อันนี้คือเขาให้ผมใช้ครับผมนะฮะดาบนี้ว่าเลยโคตรเจ๋งนะฮะและมันดาบนี้ใช้มานาครับผมนะฮะเซตมานานะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นเควสหนึ่งอันนี้ก็มัน A1 A3 ก็คือมาดูว่าผมอย่างเช่นอันนี้ผมเราก็ต้องเอาหินกับเหล็กมาแลกเป็นตัวชิ้นส่วนพิแอคอะไรอย่างเงี้ยผมเอามาแลกของได้ผมนะครับแล้วก็สุดท้ายผมอันนี้แปลว่าเป็นโชเวลเนาะคนนี้จะได้เป็นพิแอคก็ผมนะครับนี่คนนี้จะได้เป็นในส่วนของตัวขวานก็ผมนะฮะก็คือลองเอาของมาแลกเรื่อยๆครับผมนะครับอันนี้คือแก้บั๊กแลกไอเทมไม่ได้หัวเราแลกไม่ได้อย่างงี้นะฮะอันนี้ก็มาดูได้ผมนะครับนี่อันนี้เราแลกเป็นพิแอคก็ผมนะครับนี่นะฮะโกเอาไดมอนด์มาแลกเป็นชิ้นส่วนพิแอคครับได้เป็นพิกแอคไดมอนด์พิกแอคเอฟฟิเชนซี่8อันเบรกกิ้ง8เมนดิ้ง1โอ้โหอะไรสุดยอดครับผมนะฮะถ้าเกิดเอาไปเพชรเนี่ยบอกเอามาแลกคุณนี่ได้ผมนะคือว่าคุ้มกว่านะเพราะมีเมนดิ้งกับเมนดิ้งคือแบบแค่มีเมนดิ้งชุดคุณก็ดีแล้วจริงอันนี้เป็นชุดพิเศษครับผมนะครับนี่ชุด4แต่ว่ามันจะมีเหมือนค่าพลังบัฟเพิ่มให้ด้วยผมมันคืออันเบรกกิ้งเป็นชุดหนังก็จริงแต่ว่ามันจะมีค่าบัฟผู้เล่นด้วยผมนะฮะเห็นไหมฮะนี่อันนี้เป็นดาบครับผมอันนี้น่าจะเป็นดาบที่ผมใช้อยู่แน่เลยครับผมนะครับจิกคิริซอสเนี่ยครับผมนะครับเนี่ยดาบเดียวกันนะผมนะอันนี้คือเขาให้มาครับผมนะฮะก็คือมาทำภารกิจเอาข้าวมาแลกอะไรอย่างงี้ก็ได้เป็นดาบเหมือนกันครับผมบอกเลยว่าดาบดีอยู่ครับผมใช้ฟาร์มมอนเตอร์สบายอยู่แต่ว่าเราก็ต้องอย่าตายแล้วกันแล้วก็นี่ปีธนูครับผมนะครับไอเทมเควสเหมือนกันนะผมนะครับนี่บอกเลยอย่างเท่แล้วก็ไอเทมพวกเนี้ยมันบัฟพลังชีวิตเราด้วยนะถ้าเกิดเราถือครับผมนะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะมีชั้น2ด้วยครับผมนะเควสนะฮะนี่ผมก็ไปสามารถดูชั้น2นะมีเควสอะไรอยากทำเพิ่มเติมผู้ชมครับนี่ก็มาหาดูได้ครับผมเช็คและเกาะเทพๆกิกะไบต์เดี๋ยวสปอนเซอร์มาเนี่ยสปอนเซอร์กิกะไบต์มาเนี่ยเดี๋ยวผมติดโอเคเอามาได้ผู้ชมฮะโอเคกิกะไบต์จะมีชุดเกาะ MD มั้ยเนี่ยอันนี้ดาบชิซุเอะครับผมนะฮะถ้ามีชุดเกาะ MD มันจะหามากเกาะอันละเอสุดอะไรเงี้ยมันจะหามากครับผมเอสพีออนเดี๋ยวใช่ละเครื่องปริ้นด้วยว่ะนี่มันเครื่องปริ้นเอสปอนเครื่องปิ้นปะเนี่ยอันนี้เห็นชื่อไม่ได้ที่มันข้างยาวอยู่ผู้ชมฮะชื่อน่าจะบันเทิงอยู่ผมว่านี่มันร้านคอมพิวเตอร์ก็ชัดแต่จริงแอดมินคนนี้เขาเป็นคนที่เขารู้เรื่องของคนครับผมนะฮะก็เอาจริงก็คงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ครับผมนะครับก็เกิดอะไรก็คือกดย่อผมลงไปชั้นหนึ่งครับผมนี่ครับผมนะฮะโอเคทีนี้คือเราวิ่งมาเมื่อกี้ครับผมนะครับนี่ที่เราวิ่งมาอันนี้เป็นโซนท็อปครับผมสามารถมาเช็คได้ว่าตรงเนี้ยแต่ของผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ผมมีเท่าไหร่บ้างครับผมนะครับซึ่งตอนนี้เปิดให้ดูกัน2อันครับผม3อันด้วยกันอันแรกก็เป็นท็อปมันนี่คือใครมีเงินเยอะสุดครับผมนะฮะคนแรกเยอะสุดคือยุกิครับผมนะฮะอีกนะฮะโอเคต่อมานี่ก็เป็นท็อปออนไลน์ใครออนมากสุดครับผมนะครับมีออยแล้วก็แอดมินกับ2แล้วก็ท็อปพาควาแอดมินนี่คือพาควาลำหนึ่งแน่นอนครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นอันนี้ให้ได้ไปดูผู้ชมฮะทุยผู้เล่นเดี๋ยวก็ได้จะได้ก็ได้นะแต่จริงผมได้เราเข้ามาแล้วแหละไม่ได้พาควาหรอก
โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปห้องนี้อันนี้คือห้องร้านค้าโปรเทคซื้อขายไอเทมอันนี้เป็นการซื้อขายไอเทมแบบซื้อผ่านออฟฟิเชียลเนาะก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดเราไปค่ามอนเตอร์ได้อะไรเงี้ยผมไม่ใช่ผมมีอันดับโพลไงก็คือมาขายตรงนี้ได้ผมนะครับสีฟ้าจะเป็นการซื้อสีแดงจะเป็นการขายสามารถจะซื้อขายพวกไอเทมพวกนี้ได้ผมนะฮะแต่นี่มันไม่ขายผมนะฮะมันน่าจะขายเดี๋ยวซื้อไม่ได้ผมนะฮะคือมันคือสูตรเนี้ยผมก็คือซื้อไม่ได้อันนี้คือขายจะบอกราคาเท่าไหร่ครับผมนะครับโอเคอันนี้ก็รับยศนะฮะสามารถจะซื้อยศได้ถ้าเกิดเรามีเงินก็ผมนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นราคาโปรเทคก็ผมก็คือซื้อโปรเทคแล้วก็มินิความกว้างของโปรเทคก็ผมนะครับก็ติดต่อเว็บแอดมินได้ครับผมนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อดีผู้ชมครับข้างล่างนี้คือห้องวาร์ปของผมนะฮะพี่ผมมาตอนแรกกับผมนะครับนี่ก็จะมีห้องวาร์ปอันนี้วาร์ปไปเขตเซอร์เวอร์โฮมโซน1ครับผมอันนี้โฮมโซน2โซนพลอตอันนี้โซนพลอตอันนี้คือถ้าเกิดใครไม่มีโซนอยู่เนี่ยก็คือมาอยู่ตรงนี้ได้ผมโซนพลอตเนี้ยผมนะฮะมาสร้างบ้านในโซนพลอตได้คือสมมติจะเอาของในตู้เซอร์เวอร์หรือโฮมโซนพวกนี้เอามาใส่ในโซนพลอตได้ครับผมโอเคนี้คือผมเมื่อกี้ผมเข้าแวะมาผมก็ปฏิเสธคือต้องรอวับเหมือนกันอันนี้คิวม็อบก็คือข้ามไปเรื่อยๆครับผมนะครับอันนี้ข้ามม็อบธรรมดาแล้วก็จะมีข้ามม็อบแบบฮอสทายหน่อยครับผมก็อันนี้จะเป็นพวกม็อบซอมบี้เอนเดอร์แมนอะไรอย่างงี้ครับผมนะฮะอันนี้ซอมบี้พีเข้าไปอย่างมีเรื่องเข้าไปตรงนี้ครับผมโอเคครับผมตรงนี้จะเป็นโซนดีเอ็นนะผมนะครับนี่ไปดีเอ็นก็มาโซนนี้ครับผมนะฮะอันนี้โซนฟาร์มน้ำฟาร์มชิวๆครับผมนะฮะแต่เขามีที่เก็บของได้ผมนะฮะบอกเลยว่าตอนนี้ของเต็มไวมากแล้วก็มีไอเทมสันก็ยังดีผู้ชมฮะแอดมินนะฮะบอกเขาได้ครับผมเนเจสันไว้เป็นโซนกลางอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคผมจะไปให้ดูดีกว่าผู้ชมฮะเดี๋ยวไปโซนพอร์ตนะการโซนพอร์ตนี่เป็นโซนที่น่าจะง่ายสุดกับผมนึกคือเราจะไปคือกดเขียวอันนี้คือบอกละเอียดเนาะคือกดแดงคือยกเลิกกดเขียวจะเป็นการไปผมกดเขียวอันนี้คือไปแล้วนะฮะอันนี้กับผมนะครับทีนี้เข้ามาตรงนี้ครับผมก็จะเป็นการบอกคำสอนสั่งคือออโต้พอร์ตออโต้ก็จะเป็นการไปดูไปจองพอร์ตอัตโนมัติครับผมนะฮะแล้วถ้าเกิดผมจะไปพอร์ตผมทำไงอ่ะออโต้เหมือนกันเหรอถ้าพอร์ตนี่นะฮะพอร์ตเฟรมเฮลเดี๋ยวทำไมพอร์ตอ๋อพอร์ตเทเลพอร์ตนะฮะคือจะไปตามพอร์ตก็น่าจะพอร์ตแล้วก็ตามด้วยเทเลพอร์ตอันนี้คือไปไม่ได้นะฮะแล้วประเด็นคือเราจะกลับพอร์ตยังไงนะผมลืมหาแอดมินเลยโอ้ไม่นะพอร์ต help อ่ะพอร์ต help แล้วก็หรือแล้วกดพอร์ตออโต้เลยวะไปได้เลยจังหวะลองดูพอร์ตออโต้อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นพอร์ตองค์ผมของผมนะครับนี่นะพอร์ตออโต้จะมาอยู่พอร์ตองค์ผมของผมนี่นะฮะโอเคครับผมอันนี้คือหลักการมาสร้างได้ผมอยากเก็บของนี้ผมก็อ่ะสร้างกล่องเก็บของแล้วก็ของมาเก็บในห้องนี้ครับผมอันนี้ก็คือเราจะไม่ถูกขโมยของแน่นอนผู้ชมครับปึ๊บของผมเต็มเดี๋ยวก่อนทิ้งของก่อนสักครู่นะของเต็มของผมนี่นะฮะก็คือสมาชิกมาสร้างของวางของได้ซึ่งจะเป็นส่วนของเราเท่านั้นของผมนะฮะบอกเลยว่าไปที่ดีงามมากครับผมโอเคปึ๊บนี่ครับผมนะครับถ้าเกิดเรา if you want to create protect ครับผมนะครับ please use act เพื่อ protect อันนี้เป็นตัวซูเปอร์วอลเนาะนะครับนี่ผมก็เอาของนี่ของมันเต็มกระเป๋ามาเก็บก่อนได้ครับผมเหล็ก53ก้อน อย่างเยอะนะฮะโอเค Ender Pearl เก็บไว้กับตัวละกันนะผมนะครับนี่อุปกรณ์ต่างๆนี่คือเราก็กลับมาเอาของมาเก็บพวกนี้ได้ครับผมนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราจะกลับก็อะไรครับผมกลับไปที่ผมกลับไปห้องวาร์ปครับผมปึ๊บกดอินญาตนี่กลับไปห้องวาร์ปครับผมนี่ก็กลับมาที่ห้องวาร์ปได้ครับผมนะครับโอเคเนาะนี่ผมจะไปดูโซนอื่นเนี่ยใช่ผมจะไปดูโซน DN ครับผมนะ DN เป็นโซนที่ผมไม่ได้ไปครับผมนะฮะคือตอนที่ผมมาเล่นรอบแรกผมไม่ได้ไปโซนนี้ครับผมดูโซนนี้มันดูน่ากลัวซะเหลือเกินครับผมนะฮะอันนี้ก็มาโผล่ DN เลยครับผมนะครับมาเอาชุดดีเอ็นใครเก่งกล้าสามารถก็แอบอยากสมัครดีเอ็นมาเลยครับผมนะครับแต่ถ้าใครเอกเกณฑ์อ่ะโปรเทคตรงนี้มันเลยครับผมโปรเทคเป็นที่เลี้ยวมากครับผมนะฮะให้ทำเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต้องรออะไรทำของผมนะครับในดีเอ็นของผมนะฮะก็คือมีมนุษย์มาอยู่ในดีเอ็นแล้วผมนะครับนี่นะฮะเลยว่าอย่างฮะแล้วก็จะมีทางไปเอ็ดแบบปกติด้วยนะครับซึ่งมันไปจุดสูงสุดไม่แน่ใจว่าตอนนี้มังกรเป็นไตดีไงไม่รู้เหมือนกันสถานการณ์ตอนนี้ผมไม่ทราบครับผมนะฮะ
โอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปยังห้องวาร์ปละกันนะผมนะครับปุ๊บหนีครับผมอันนี้ก็มาจุดเกิดนี่หว่ากับห้องวาร์ปปุ๊บหนีครับผมนะฮะนี่ห้องวาร์ปก็ผมคือหยิบของไอเทมอย่างนี้ผมบอกเลยว่ายังเจ๋งนะครับอันนี้มันคือโซน VP นะฮะเราลองแวะไปดูหน่อยผู้ชมฮะแวะไปดูหน่อยเนี่ยไปอีกดูครับผมเป็นบิลเลียนครับผมนะฮะข้างล่างคือลงไปผมตายหาผู้ชมฮะใช่ไหมโอเคทีนี้เดี๋ยวก็คือถ้าเกิดเราตายเนี่ยเรื่องของก็ดรอปของทั้งทีมมีระบบข้ามข้าหัวด้วยครับผมจะไม่ได้อยู่ห้องไหนครับผมนะฮะแต่นี่คือ PVP แล้วเนี่ยคือไม่มีใครอยู่แล้วก็ใช้โอกาสนี้ครับผมในการกอกผู้ชมฮะอย่างว่องไวครับผมนะมันไม่มีใครอยู่ไงนะฮะดีแล้วผมนะถ้าเกิดมีคนอยู่จองงี้ไม่ได้นะครับผมโอเคทีนี้เราต้องทำอะไรต่อนะอันนี้คือใครเนี่ยอันนี้ผู้เล่นหรืออะไรเนี่ยโอ้ไอ้หมอนี่คืออะไรเนี่ยโปรโมชั่นประจำเดือนอ๋อดาบโจมตีเร็วดาบมิเทอร์ไลท์นะฮะไอเทมสูญหายไปกรณีอย่าลืมเดี๋ยวคือเราไปทำเรื่องไหนด้วยผู้ชมฮะโอเคก็คือเป็นเซิร์ฟที่เจ๋งพอสมควรผู้ชมครับโอเคแล้วทีนี้เซิร์ฟนี้ผมบอกไปตอนต้นเกมว่าเราที่สำคัญเนี่ยพวกซื้อของต่างๆเนี่ยมันอยู่ในDiscord ของเขาผมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องสอนด้วยผมว่าเราจะเข้า Discord เขายังไงครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ครับผมอันนี้คนเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เขาขอให้ผมทำการสอนเข้า Discord หนึ่งเพราะว่าระบบซื้อของขายต่างๆเนี่ยใช้ Discord นี้ครับผมโดยถ้าเกิดคุณเข้ามาเนี่ยก็มาเจอกับหน้านี้ผมได้เขียนว่า Welcome to TC Network ครับผมนะครับโดยตอนแรกเราทำอะไรไม่ได้ครับผมนะครับถ้าเกิดเราใครเข้าในคอมแล้วผมนะครับก็จะหน้าตาผมนี้แต่ถ้าเกิดใครเข้ามือถืออาจจะหน้าตาอาจจะคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกก็คือไปตรงไอ้นี่ผมอยู่ในตรงที่เขียนว่า you must complete a few steps more before you can talk ครับผมก็คือให้เราทำการไป complete step นี้ก่อนครับผมปุ๊บก็คือให้ทำการอ่านกฎครับผมนะครับนโยบายต่างๆจะไม่เป็นผู้เล่นท็อกซิกคือเราอ่านมันก็เป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับผมเราก็กดติ๊กถูกแล้วก็ submit ครับผมปุ๊บทีนี้นะครับเราจะสามารถที่จะพิมพ์อะไรต่างๆได้แล้วนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เขาให้ทำอย่างหนึ่งก็คือทำการเปลี่ยนชื่อเราครับผมให้เป็นชื่อเล่นครับผมชื่อในเกมครับผมนะครับโดยเราสามารถจะไปเปลี่ยนได้ที่ตัวของฝ่ายผู้เล่นครับผมนะครับก็คือแก้ตรงนี้ครับผมนะครับให้แก้ตรง edit server profile ครับผมนะครับตั้งชื่อเล่นเราเนี่ยเป็นชื่อในเกมของผมซึ่งจริงๆชื่อผมเนี่ยก็คือชื่อในเกมอยู่แล้วแต่ว่าผมจะเปลี่ยนให้ดูแล้วกันสำหรับใครที่ไม่ใช่นะฮะอ่ะTV Master สมมติอันนี้คือในชื่อผมจริงๆก็คือผมไม่ได้จะกดแล้วกดเซฟแล้วก็กดเซฟเชสเลยหรือถ้าเกิดชื่อใครอ่ะมีเว้นวรรคก็ผมนะสมมตินะสมมติชื่อในเกมอาจจะเป็นชื่อเนี้ยอย่างเงี้ยท่านทามอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราใช้ในเซิร์ฟเนี้ยใน Discord เนี้ยให้เราแก้เป็นunderscore ให้เปลี่ยนมาเป็น underscore แล้วก็ทามทามแบบนี้ครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนที่ถูกต้องนะฮะสำหรับใครที่ชื่อเป็นวรรคเนาะทีนี้ผมจะใช้เป็น Time TV Master เหมือนเดิมครับผมนะครับก็เป็นชื่อให้เหมือนกับในนะครับผมนะครับแล้วก็กด Save Change ไปนะครับจริงๆคือมันไม่ต่างเท่าไหร่หรอกแต่ผมก็คือเปลี่ยนให้ดูเฉยๆครับผมโอเคทีนี้ผมนะครับไปที่ช่อง Verify ครับผมนะครับอะไรถ้าทำการเลื่อนลงมาครับผมนะครับตรงนี้แล้วเราก็กดตรง Verify ครับผมปึ๊บนี่ครับผมทีนี้เราก็สามารถ Verify เรียบร้อยแล้วคนที่จะบอกว่าคือเซฟของเราก็คือ Time TV Master คือตรงกับใน Xbox หรือในชื่อเกมผมแล้วผมนะฮะเรียบร้อยครับผมคุณก็จะสามารถที่จะพูดคุยซื้อขายมาร์เก็ตต่างๆได้ครับผมนะครับอ่ะโอเคครับผมนี่ก็ประมาณนี้สำหรับตัว Discord ครับผมของเซิร์ฟนี้ครับผมนะครับโอเคก็เป็นยังไงสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ครับผมบอกเลยว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะครับผมนะฮะก็แต่ว่าฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับผมนะบอกเลยว่าเล่นสนุกแน่นอนผมว่าสำหรับใครต้องการสนใจเล่นเซิร์ฟนี้ผมจะทิ้ง IP ไว้ใต้คลิปและการสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนช่วยอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องมากสกายสลับคลิปนี้ผมขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย